วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหมอชลน่านส.ส.เพื่อไทยเตรียมจัดเต็มลุงตู่ให้ได้รับประสบการณ์ของจริงในสภานายแพทย์ชลน่านสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.จังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยสมัครใช้งานเว็บไซต์ทวิตเตอร์ทั้งยังโพสต์ข้อความแรกระบุว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาและตนจะทำงานในสภาเพื่อรักษาอำนาจของประชาชนโดยทวิตข้อความว่าขอบคุณฟุดฟุดที่เชียร์ให้ลุงฟาดฟาดแห่แห่ทดลองใช้ไม่คล่องนะใน2วันนี้ที่ทำหน้าที่ในสภายึดหลักปกป้องสภารักษาอำนาจประชาชนให้เกียรติผู้คนโดยเฉพาะคนที่เห็นต่างจากเราตามหลักการที่ได้รับมอบหมายจากพรรคครับนายชลน่านได้รับเสียงชื่นชมในโลกออนไลน์ทั้งขณะนี้และหลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตลอดวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าพูดจามีความมั่นใจและพยายามทักท้วงให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทำการกดข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอย่างเช่นกรณีการเขียนนามสกุลของผู้ถูกเสนอชื่อรองประธานสภาคนที่2ผิดนายชลน่านก็ทักท้วงจนวินาทีสุดท้ายร่วมกับส.ส.พรรคเพื่อไทยคนอื่นๆเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องหลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าวออกมาผู้ใช้ทวิตเตอร์หลายคนที่ชื่นชอบการทำงานของนายชลน่านสอบถามมาว่าเป็นตัวจริงมาใช้ทวิตเตอร์เองหรือไม่และมีการตอบกลับว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงนอกจากนี้ชาวเน็ตคนหนึ่งฝากให้รับน้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ไม่เคยมีโอกาสอยู่ร่วมในสภาผู้แทนราษฎรที่มีฝ่ายค้านมาก่อนให้ได้รับประสบการณ์ของจริงนายชลน่านตอบเพียงสั้นๆว่ายินดีต้อนรับจัดเต็มครับทั้งนี้นายชลน่านเคยได้รับเลือกให้เป็นส.ส.จังหวัดน่านแล้วถึง4สมัยตั้งแต่ปี2544ถึงปี2557ทั้งยังเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี2555ถึงปี2556อีกด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ